ค,ความคืบหน้าเรื่องของเจนนุชคุณผู้ชมจําเจนนุชได้ไหมครับตารวจหญิงที่ไปทําร้ายธารุณกรรมลูกจ้างที่เป็นทหารหญิง<ฆ>เป็นข่าวใหญ่ช่วงเดือนสิงหาคม,อมตอนนี้เจนนุชอยู่ในเรือนจําแต่ที่เป็นประเด็นวันนี้ครับคือเจนนุชเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการมาที่การชุดปป,ปชสภาผู้แทนราษฎรแล้วเจนนุชยอมรับสารภาพว่ามีความสัมพันธ์กับสอวอจริงฮะและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไปเป็นข้าราชการได้ยังไงเอ้า วันนี้คุณทีรัชชัยพันธุมาศครับสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะโฆษกของกรรมธิการปปชบอกว่าคือพอวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาเนี่ยทำให้ตอนนี้คณะกรรมธิการได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็นแรกเลยคือตัวเจนุสเนี่ยยอมรับและมีความสัมพันธ์จริงกับสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งตอนถแถลงใช้คําว่าอย่างนี้ซึ่งเราก็รู้กันว่าก็คือสอวนั่นแหละเพราะเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้และตอนไปรับราชการเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองเข้าไปได้ยังไงบังเอิญ ไปสมัครแล้วตอนนั้นเขาเปิดรับแค่2องตำแหน่งยกเว้นอายุก็เลยได้เข้าไปสิบโทหญิงก่รกศีบัแย้มนั้นได้ยอมรับถึงความสัมพันธ์กับท่านสมาชิกของรัฐสภาท่านหนึ่งตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5จนถึง2 5 6 2กกลางปีและยังติดต่อต่อเนื่องมากระบวนการการที่เข้ารับราชการได้ตอบว่าไม่ทราบนะครับว่า จะรับแการได้อย่างไรแต่มีการเข้ารับสมัครโดยบังเอิญที่ในขณะนั้นมีการรับสมัครแค่สองตำแหน่งยกเว้นอายุและเข้าสมัครแล้วพอดีนอกจากนี้คุณผู้ชมครับเจนุสยังตอบคำถามเรื่องของการทำงานกอรรมนภาคสีส่วนหน้าตัวเจนุสตอบว่ายอมรับไม่ได้ไปหรอกอยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่กรุงเทพกับราชบุรีแต่นึกขึ้นได้ว่าเคยไปในพื้นที่เหมือนกันนะ เพื่อไปรับคําสั่งสองครั้งแต่ไม่ได้ค้างคืนก็กลับมาเลยทีนี้เรื่องดูงานต่างประเทศเจนุดยอมรับว่าไปจริงแล้วขายออกเงินน่ะก,ก็สอวอท่านนั้นแหละยอมรับทุกอย่างเลยนะตอนนี้คุณผ,ผู้ชมพูดทุกอย่างฮะ,ะก็สอวอท่านนั้นแหละที่เป็นคนให้เงินออกเงินไปต่างประเทศแล้วก็มีบางส่วนนะตัวเองก็ยอมจะออกจ่ายเองทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วสอวอที่ถูกพัดพิงอ่ะเจนุดเขาพูดขนาดนี้มันผิดจริยธรรมไหมคุณธีรชัยบอกว่าเดี๋ยวใจเย็น รอข้อเท็จจริงรอบด้านแล้วเดี๋ยวจะเชิญสมาชิกรัฐสภาท่านนั้นเข้ามาชี้แจงต่อกรับมาทิการครับ